ครับอัสนะครับในวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งสีหรือว่าพวก adjustment tool นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของภาพนะครับตัวเครื่องมือในการปรับแต่งสีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของแอปพลิเคชันที่เอาไว้ retouch ภาพหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Photoshop Lightroom หรือว่า Affinity Photo นะครับแม้ว่า Procreate จะเป็นแอปวาดภาพนะครับก็ได้แถมเครื่องมือในการปรับสีแบบเบื้องต้นมาให้เหมือนกันนะครับสำหรับกระบวนการปรับแต่งภาพนะครับมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบก็คือ destructive แล้วก็ non-destructive การปรับแต่งแบบ destructive หรือว่าเป็นการแบบปรับแต่งที่ทำลายข้อมูลภาพนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราปรับแต่งภาพไปแล้วแล้วเราเผลอเซฟทับไปเนี่ยเราจะไม่สามารถย้อนกลับไปถึงภาพต้นฉบับได้นะครับผมอีกแบบนึงหรือว่าแบบ non-destructive แบบนี้ก็คือจะเป็นการปรับแต่งที่เราสามารถแก้ไขหรือว่าย้อนกลับได้ตลอดเวลานะครับผมมักจะมาในรูปแบบของ adjustment layerที่อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างในแอปอย่าง Photoshop หรือว่า Clip Studio Paint เองก็ตามซึ่งสำหรับในแอป Procreate เองเนี่ยนะครับการปรับแต่งในแอปนี้ถือว่าเป็นแบบ Destructive นะครับผมฉะนั้นอย่าลืมแบ็กอัพงานก่อนที่จะปรับแต่งสีภาพทุกครั้งนะครับพื้นฐานของเครื่องมือปรับแต่งที่ควรจะรู้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีอยู่ในทุกๆแอปเลยนะครับผมอย่างที่1ก็คือ Curve Tool จะเอาไว้ปรับแต่ง Contrast ความสว่างหรือว่าความมืดของภาพนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็คือมันสามารถใช้การปรับแต่งในแต่ละช่วงโทนได้ด้วยการดึงกราฟนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราเปิดตัว Curve Tool ขึ้นมานะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะกราฟแกน X กับแกน Y แนวนอนหรือว่าแกน X เนี่ยก็คือช่วงโทนของภาพเริ่มจากทางซ้ายก็คือ Shadow ไปถึงตรงขวาก็คือจะเป็นไฮไลท์นะครับส่วนแนวตั้งหรือว่าแกน Y นะครับจะเป็นเรื่องของความสว่างนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราดึงกราฟสูงขึ้นภาพก็จะสว่างขึ้นกลับกันถ้าเกิดเราดึงลงภาพก็จะมืดลงนั่นเองซึ่งสำหรับวิธีการปรับแต่งในแต่ละช่วงโทนนะครับก็คือเราจะพล็อตจุดลงบนเส้นกราฟในช่วงโทนที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเราปรับแล้วรู้สึกว่ามันไปกระทบโทนที่อยู่ในส่วนช่วงน้ำหนักอื่นด้วยนะครับเราสามารถพล็อตจุดเพิ่มเพื่อที่จะล็อกค่าน้ำหนักในช่วงโทนนั้นๆไว้ได้นะครับผมสำหรับเครื่องมืออันที่2นะครับเรียกว่าเครื่องมือ Color Balance หรือว่าการปรับสมดุลสีนะครับในบางครั้งเราเพ้นภาพออกมาแล้วนะอาจจะเกิดอาการแบบมีสีอมเหลืองหรือว่าสีอมฟ้ามากเกินไปนะครับสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการช่วยปรับให้มีสมดุลสีกลับขึ้นมาได้นะครับผมหรือในทางกลับกันนะครับภาพที่เราลงมาเนี่ยเป็นภาพที่สมดุลสีดีอยู่แล้วนะครับเราอยากจะให้ภาพมันติดโทนเหลืองโทนฟ้าแบบให้มันดูมีความเป็นโทนร้อนหรือว่าโทนเย็นมากขึ้นก็สามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการปรับแต่งได้เช่นกันมีลักษณะเหมือน Curve Tool นะครับคือเราสามารถปรับแยกในแต่ละช่วงโทนได้ไม่ว่าจะเป็น Shadow Mid Tone หรือว่า Highlight นั่นเองสุดท้ายนะครับก็คือ HSL หรือว่าHSB slider นะครับหลักๆเลยเครื่องมือตัวนี้นะครับเราเอาไว้ทำการ color shift หรือว่าการหมุนสีนะครับหมุนสีที่เราเพ้นลงไปบนเลเยอร์อย่างเช่นสมมติว่าเราเพ้นสีผมตัวละครลงไปแบบนี้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีที่เราต้องการใช่ไหมครับถ้าเกิดมานั่งเลือกสีจาก color wheel มันก็ช้าเราก็เลยจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการหมุนสีแล้วก็เลือกสีที่เราอยากได้นะครับผมถัดไปเดี๋ยวเราลองมาดูเดโมกระบวนการที่ผมใช้ในการปรับแต่งสีลองทำตามไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะปรับรูปทุกครั้งนะครับผมจะชอบทำการแบ็กอัพเลเยอร์ออริจินอลไว้ก่อนนะครับผมซึ่งก็คือเลเยอร์นี้นะครับอาจจะใช้วิธีการเซฟไฟล์แล้วก็ดูพิเศษไฟล์แยกก็ได้นะครับเพราะอย่างตอนนี้คือจะมีอยู่เลเยอร์เดียวซึ่งเลเยอร์นี้คือเป็นออริจินอลเลเยอร์นะครับดูพิเศษเลเยอร์เอาไว้สำหรับปรับแต่งภาพนั่นเองนะครับเรามาดูเครื่องมือตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า Curve Tool นะครับผมก็ไปที่ Adjustment นะครับแล้วก็เลือกที่ Curve Tool จะมีหน้าตาของกราฟขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับแนวนอนจะเป็นช่วงโทนของภาพแนวตั้งก็จะเป็นความสว่างของภาพนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราลองสังเกตดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของกราฟอยู่ตัว Procreate เนี่ยมันจะทำการวิเคราะห์ภาพของเราว่ามีพิกเซลที่อยู่ในแต่ละช่วงน้ำหนักเนี่ยประมาณไหนถ้าเกิดลองดูจากกราฟเนี่ยก็จะอ่านค่าได้ประมาณว่าในช่วง Mid Tone กับช่วง Shadowเรามีพิกเซลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือพูดง่ายๆภาพนี้มันค่อนข้างมืดนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมเองนะครับเพราะว่าผมอยากจะเน้นบริเวณใบหน้าของตัวละครตรงส่วนนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเวลาเอาไปพิมพ์มันอาจจะเข้มเกินไปนะครับก็สามารถดึงกราฟขึ้นได้ด้วยการแตะแล้วก็ลากขึ้นมานะครับที่ช่วงประมาณมิดโทนนะครับดึงขึ้นมาหรืออยากจะให้มืดลงก็คือดึงลงมาเวลาปรับแต่งเนี่ยให้ระวังนิดนึงให้ระวังเรื่องของบริเวณที่เป็นส่วนมืดกับส่วนสว่างนะครับอย่างเช่นบริเวณเงาตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดดำไปเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะครับอีกรูปแบบนึงในการใช้ Curve Tool ที่เห็นกันได้บ่อยๆนะครับก็คือการเร่งคอนทราสต์ของภาพผมจะดึงช่วงที่เป็นไฮไลท์นะครับขึ้นมาแล้วก็กดส่วนที่เป็นเงานะครับลงไปสำหรับการปรับแต่งคอนทราสต์ในลักษณะนี้นะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็น 70-80% เลยในการที่ผมจะใช้ปรับภาพ
ที่เพ้นท์เสร็จแล้วนะครับผมเราสามารถเปรียบเทียบกับภาพก่อนที่จะปรับแต่งได้ด้วยการแตะลงไปที่ตัวภาพวาดของเรานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นก่อนนะครับอันนี้เป็นหลังก็ต่อไปมาดูเรื่อง color balance กันนะครับแต่เนื่องจากเราต้องอาศัยดูจอภาพเป็นหลักใช่ไหมครับมันจะมีบางฟีเจอร์ของ iPad OS นะครับที่มันปรับเปลี่ยนสีหน้าจอตามสภาพแวดล้อมให้เราโดยอัตโนมัติที่เรียกว่า True Tone นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Night Shift ที่เอาไว้ลดแสงฟ้าตอนเราทำงานกลางคืนนะครับ2ตัวนี้ให้ปิดก่อนเลยนะครับวิธีปิดก็คือไปที่ Control Center นะครับกดที่ตรงใช้ปรับแสงหน้าจอนะค้างไว้นะครับส่วนที่เป็น Night Shift กับ True Tone ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้กดปิดก่อนก็มาที่คำสั่ง Color Balance กันเลยนะครับเครื่องมือตัวนี้เอาไว้แก้สมดุลสีสามารถปรับแยกโทนได้ด้วยนะครับกดที่ปุ่มทางขวาจะมีแยกช่วงโทนผมจะชอบเริ่มจาก Mid Tone ก่อนนะครับจะปรับที่สีเหลืองกับสีฟ้าก่อนนะครับคล้ายกับการปรับไว้บาลานซ์ในโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายอย่างเช่น Lightroom หรือว่า Photoshop แต่เนื่องจาก Procreate มันไม่มีเครื่องมือปรับไว้บาลานซ์นะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แทนดูในจออาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันนิดเดียวจริงๆสีถัดไปนะครับก็คือ Magenta กับ Greenแทบไม่ต่างไฮไลท์ดูบ้างนะครับอันนี้คือผมจะปรับสีน้ำเงินนะครับเป็นการเร่งให้แสงบรรยากาศในฉากหลังเนี่ยมันมีความแบบสดมากขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งการปรับแต่งสีเนี่ยถ้าเป็นสายวาดภาพประกอบแบบพวกเราเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากสร้างมูดหรือว่าบรรยากาศให้กับภาพมากกว่าเราก็จงใจใช้เครื่องมือตัวนี้ปรับสมดุลของสีให้มันไปในโทนสีที่เราต้องการนั่นเองครับHSB adjustment นะครับผมปกติเวลาผมจะเทสีให้กับภาพวาดของผมนะครับผมจะเทเป็นสีมั่วๆประมาณนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกเลเยอร์นะครับเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ hue saturation brightness คือไอเดียของเครื่องมือตัวนี้เราสามารถปรับแต่งสีในแต่ละ property ได้นะครับสำหรับสีผิวของตัวละครภาพนี้นะครับผมอาจจะดันให้มันสว่างมากๆก่อนพอปรับจนสว่างสุดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสีผิวเนี่ยมันอมแดงผมก็จะลองเลื่อนตัวเนื้อสีหรือว่า hue เพื่อเลือกให้มันออกมาในโทนสีส้มนะครับแล้วก็ปรับแต่ง saturation อีกนิดหน่อยจะเห็นว่าโทนมันดูเข้มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะดัน brightness เพิ่มอีกตอนนี้มันเริ่มอมเหลืองไปแล้วนะครับก็ปรับ hue ย้อนกลับมาหน่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆในแต่ละเลเยอร์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูภาพรวมอีกทีนึงว่าสีมันเข้ากันดีหรือเปล่าหรือว่ามี color harmony หรือเปล่านะครับวาร์ปมาหลังจากที่เลือกสีมาสักพักแล้วก็เริ่มลงเงานะครับก็จะได้ชุดสีออกมาประมาณนี้ก็ถ้าดูจาก reference เนี่ยคือเสื้อผ้าของแบบจะออกไปทางโทนสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยเลือกฉากหลังให้มันออกมาแบบอยู่ในช่วงของ mid tone แล้วก็มีความสดเยอะๆนะครับภาพจะได้ดูเด่นขึ้นมาอาจจะใช้หมุนสีเพื่อเลือกสีของเงาอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับผมจะใช้เลเยอร์เงาเป็น multiply ใช่ไหมครับอย่างในกรณีนี้จะเป็นสีออกไปทางม่วงๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมไม่ชอบเนี่ยผมก็จะลองหมุนสีดูนะก็จะทำให้ฟิลของภาพเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปนะครับหรือจะเพิ่มเฉพาะน้ำหนักของเงาให้มันมีคอนทราสต์ของภาพสูงขึ้นก็จะปรับให้ brightness มันต่ำลงนะครับแล้วถ้าเป็นตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับที่อยู่ใน desktop application มันจะมีฟีเจอร์ที่มันแอดวานซ์กว่านั้นก็คือเราสามารถเลือกช่วงสีที่จะปรับ HSB เนี่ยได้เช่นเราอาจจะอยากจะหมุนสีเฉพาะส่วนที่เป็นสีแดงของภาพก็หลักๆจะเอาไว้ปรับแต่งภาพถ่ายซะมากกว่าใช้ทำภาพประกอบก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่ทำให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของกระบวนการปรับแต่งสีแล้วก็เข้าใจเครื่องมือในการปรับแต่งสีมากขึ้นนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้หรือว่าส่งข้อความมาทางเพจก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ